วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2022-2023 รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เชลซีเปิดลังสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับการมาเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในค่ำคืนวันอังคารที่7มีนาคม2566เวลา 03:00 ตรงนะครับผลในนัดแรกนะครับเป็นทางด้านดอร์ทมุนด์เอาชนะเชลซีได้ก่อน1-0นะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย @888 Hot 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชัวร์ 100% อย่าลืมนะครับตามและแอดที่ท่านเห็น @888 Hot เลยครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีหลังจากทำผลงานได้ย่ำแย่แบบสุดขีดนักตั้งแต่เข้าสู่ปี2023เมื่อแข่งไปทั้งหมด11นัดจากทุกรายการชนะ1เสมอ4และแพ้6รายการด้วยกันนะครับล่าสุดพวกเขาก็กลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งด้วยการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลีดยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-0เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี34แต้มจาก25นัดหลังอันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในเวลานี้นะครับส่วนผลงานในรายการนี้นะครับสิงห์บูบุกไปพ่ายบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนด้วยสกอร์0-1นะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้เกแฮมพอตเตอร์จะยังคงไม่สามารถใช้งานเอดูอาร์เมนดี้เอ็นโกโลกองเต้อามาโดโบยาเซซ่าอัสปริกเวต้าและเตียโกซิวาที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมทั้งเมสันเมาส์ที่ติดโทษแบนในส่วนของลีเจมและคริสเตียนบุริซิตยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะครับและคาดว่าเกมนี้เจ้าถิ่นจะมาในระบบ 3-4-3 แนวรับ3คนประกอบไปด้วยเทโวชาร์บาคาริดูคูลิบารีและเวลซี่โฟฟาน่าวิงแบ็ก2ฝั่งใช้งานลีเจมและเบนชิเวลเติมเกมทางริมเส้นนะครับส่วนคู่มิดฟิลด์กลางใช้งานเอนโซ่เฟอร์นันเดสลงคุมเกมร่วมกับมาริโอโควาซิชโดยมีไลฮิมสเตอร์ลิงคายฮาแวร์และชูอัลฟิลิกเป็น3ประสานในแดนหน้านั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่เมื่อเดินหน้าคว้าชัยในทุกรายการ11นัดติดต่อกันนับตั้งแต่กลับมาแข่งขันหลังจากจบฟุตบอลโลกโดยเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์เบลไลซิกในศึกบุนเดสลีกาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี49แต้มจาก23นัดเท่ากับจ่าฝูงอย่างบาเยิร์นมิวนิกแต่มีประตูได้เสียเป็นรองนะครับขณะที่ผลงานในศึกถ้วยนี้พวกเขาก็เป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบเอาไว้ก่อนหลังจากเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชลซีไปก่อนด้วยสกอร์1-0ในเกมนัดแรกนั่นเองนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับเอดินเทอร์ซิตต้องประสบปัญหาในการจัดทัพไม่น้อยเมื่อจะต้องชดใช้งานแข้งที่บาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นยูซูฟามูโกโก้อับดุลลายกามาลามาเตอูมูเลคาริมอเดยมีและดอนเยลมาเล่นรวมทั้งจูเลียนไลเออร์ซันที่ติดโทษแบนด้วยนะครับเกมนี้ทางด้านทีมเยือนมาในระบบ 4-1-4-1 แผงหลัง4คนประกอบไปด้วยมาริอุสวอล์ฟนิคาชูเล่นิโกชาร์ลอตเตเบตและลาฟาเอลเกเรโรโดยมีเอ็มเลชานยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับส่วนทางด้านดันกลางใช้งานยูเลียนบันจูดเบลลิงแฮมซาลีออสคาร์และมาโกลอยคอยเชื่อมเกมให้กับเซบาสเตียนอัลแลคอยล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับศึกนัดนี้ชี้ชะตาระหว่างสิงห์บูเชลซีกับเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งเกมนัดแรกเป็นทางด้านทีมดังจากเยอรมนีที่คว้าชัยในบ้านไปได้ก่อนนะครับทำให้เป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบอยู่ในเวลานี้อีกทั้งฟอร์มการเล่นของพวกเขาก็กำลังร้อนแรงแบบถึงสุดขีดมากเลยนะครับตรงกันข้ามกับเชลซีที่ผลงานในช่วงที่ผ่านมานั้นน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าล่าสุดเพิ่งจะกลับมาคว้าชัยในบ้านได้ก็ตามนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับนอกจากจะต้องพยายามทวงประตูคืนให้ได้และคว้าชัยด้วยผลประตูต่าง2ประตูขึ้นไปนะครับและต้องหากไปต่อในรายการนี้ซึ่งแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ก็คงต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นงานไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเอาชนะดอร์ทมุนด์ที่มีกำลังแข็งแกร่งและมั่นใจสุดๆในเวลานี้นะครับและจึงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นฝั่งของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่จะเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จส่วนสิงโตน้ำเงินครับเชลซีที่เกมลุกยังไม่ไหลลื่นสักเท่าไหร่อาจจะทำได้ดีที่สุดแค่เพียงผลเสมอเท่านั้นนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเชลซีเปิดบ้านเสมอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยสกอร์1-1ฟันธงครับผมและเพื่อนๆแหละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน Hotspot ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ